เอาบัวเกิร์ลนี่บัวเงินอะไรเนี่ยเกิร์ลก็เงินที่เกิร์ลขายบะหมี่ได้เมื่อคืนไงบัวขายดีมากอะได้บัวหมดเกลี้ยงทุกอย่างเลยจริงเหรอเกิร์ลอะไรเกิร์ลบัวเก็บเงินนี้ไว้นะเอาไว้เป็นค่ารักษาพยาบาลป้าแล้วก็ค่าใช้จ่ายในคณะของเราเกิร์ลบัวว่าเกิร์ลเก็บเงินนี้ไว้ดีกว่านี่มันเงินจากน้ำพักน้ำแรงของเกิร์ลนะไม่ได้นะบัวเกิร์ลตั้งใจไว้แล้วว่าเงินเนี้ยเกิร์ลจะทำงานพิเศษเพื่อช่วยป้าแล้วก็ช่วยคณะของเราบัวเก็บไว้แหละดีแล้วขอบใจนะถ้าขายดีแบบเมื่อคืนทุกวันก็ดีสิเกิร์ลปลดหนี้ให้ป้าได้ไวๆนี่ชัวร์นี่ถ้าป้ารู้ว่าเกิร์ลแอบขายบะหมี่ต้องเป็นเรื่องแน่ๆเลยป้ายิ่งไม่ชอบให้แย่งที่ทางทำมาหากินแถวนี้อยู่ด้วยบัวเกิร์ลเข็นไปขายตั้งไกลคงไม่เป็นไรหรอกมั้งไม่ได้แย่งลูกค้าแถวลงยิ้วซะหน่อยอีกอย่างนึงนะถ้าเกิร์ลไม่พูดแล้วบัวไม่บอกป้าก็ไม่รู้หรอกจริงไหมงั้นเดี๋ยววันหลังบัวจะไปช่วยเกิร์ลอีกแรงนะไม่ต้องหรอกบัวช่วงนี้ใกล้สอบแล้วด้วยบัวหาหนังสือหนังหาดีกว่านะจะได้จบเร็วๆไงบัวหาเวลาอ่านหนังสือได้นะบัวเห็นเกิร์ลทำงานตัวเป็นเกลียวแบบนี้จะให้บัวอยู่เฉยๆได้ยังไงอะไรที่ช่วยได้บัวก็ต้องช่วยสิบัวก็รับจ้างสอนพิเศษหลังเลิกเรียนแล้วไงแค่นี้ก็ดีแล้วล่ะไม่ดีหรอบัวไปช่วยเกิร์ลเกิร์ลจะได้หายเหนื่อยไงจริงๆแล้วแค่เห็นหน้าบัวเกิร์ลก็หายเหนื่อยแล้วนะเดี๋ยวบัวไปติวหนังสือก่อนนะไปเดี๋ยวเกิร์ลไปส่งสอนเลยไม่พักแน่นะแน่สิบัวก่อนแน่ๆนะไป